การสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เกาหลีใต้หรือซูนึงเริ่มขึ้นแล้วโดยมีนักเรียนกว่า 630,000 คนเข้าร่วมซึ่งในจำนวนนี้มีนักเรียน75คนจากโรงเรียนมัธยมแดนวอนผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอนเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วรวมอยู่ด้วยการสอบเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 8:40 นตามเวลาท้องถิ่นและจะสิ้นสุดลงในเวลา 17:00 นท่ามกลางการอำนวยความสะดวกจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่พร้อมใจกันเปิดทำการช้ากว่าปกติ1ชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรนอกจากนี้ทางการยังได้เพิ่มรถบัสและรถไฟตลอดจนจัดเตรียมหน่วยตำรวจเคลื่อนที่เร็วไว้อำนวยความสะดวกในการส่งนักเรียนไปสนามสอบและขอให้ยานพาหนะบนท้องถนนชะลอความเร็วบริเวณสนามสอบและงดใช้แตรขณะที่เครื่องบินได้รับแจ้งให้รักษาระดับเพดานบินไม่ต่ำกว่า3กิโลเมตรจนกว่าจะได้ลงจอดและจะมีการระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกเป็นเวลา35นาทีในช่วงบ่ายป้องกันไม่ให้รบกวนการทดสอบฟังในวิชาภาษาอังกฤษนี่ถือเป็นหนึ่งในการสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตของนักเรียนเกาหลีใต้ที่มองว่าการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นภาครัฐเอกชนจึงให้ความสำคัญกับการช่วยให้เด็กๆไปถึงสนามสอบทันเวลาอย่างที่สุด